สวัสดีค่ะวันนี้มาทำปอเปี๊ยะทอดไข่เค็มกันนะคะ Hello everybody, today I'm going to make the salted egg yolk spring rolls. Let's go check it out and see how yummy it looks to you. Yummy?Can you share it with me? You wanna share? Wow! No! It's all gone. These are the chilies I'm going to use. I try to choose the one with some red color or orange because I want my sauce to be a little colorful. And I have fresh garlic. อันนี้ก็คือจะมีพริกสดนะคะคือเจ๊เราออกมาจากตู้แช่ก็เลยเอาออกมาไว้ให้เขาละลายน้ำแข็งมันละลายก่อนแล้วก็พยายามเลือกที่มันเป็นสีแดงๆส้มๆนะคะว่าอยากจะให้น้ำจิ้มออกมาสีสันสวยงามแล้วก็มีกระเทียมสดมีน้ำปลา I have fish sauce brown sugar น้ำตาลทรายแดง about 1 tablespoon of corn starch แล้วก็มีแป้งข้าวโพดประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็วันนี้จะใช้น้ำส้มค่ะเจ๊จะใช้น้ำส้มสายชูแอปเปิลนะคะไม่ใช้น้ำส้มเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้น้ำส้มสายชูแบบอสรอบ้านเราอะค่ะเพราะว่าคือชอบน้ำส้มสายชูแอปเปิลมากกว่า I'm going to use the apple cider vinegar so this is what I'm going to use instead of using the tamarind juice todayก็วันนี้จะไม่ทำสูตรน้ำมะขามแล้วนะคะแต่จะทำเป็นสูตรนี้ใส่น้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลแทนนะคะ so these are the ingredient that I'm going to use in my sauce and also I'm gonna add water of course แล้วก็จะใส่น้ำไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เอาน้ำมาโชว์ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปเคี่ยวน้ำตาลนะคะรอให้เขาเดือดก่อนในระหว่างที่รอน้ำตาลเดือดเจสก็ใส่น้ำลงไปผสมกับแป้งข้าวโพดนะคะ while waiting for my sugar to be boiled so I just add the water in to mix with the corn starchตีไฟก่อน I turn the stove downlow heat now พอเขาเดือดประมาณนี้ไม่เดือดมากเกิดไม่เดือดปุดๆจนเกินนะคะเจ๊จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลย so I'm going to add cornstarch nowทีละนิดนะคะ adding little by little จริงๆคือจะใส่หมดนั่นแหละแต่ว่าไม่อยากจะใส่ลงไปทีเดียวทั้งหมดคืออยากจะค่อยๆคนไหมคะ I'm going to put the whole thing in but I just don't want to dump it in at all in at one time you know so I justAdd little by little and keep stirring. จริงๆคือถ้าใส่เป็นสายอ่ะมันจะดีสุดแต่ว่ามือหนึ่งถือกล้องไงคะมันจะแบบว่ามือหนึ่งเทมือหนึ่งคนอ่ะทำไม่ได้เพราะว่ามีแค่ต้องมือใครอยากจะให้น้ำจิ้มมันดูใสๆเนี่ยใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะ
If you want your dipping sauce to look clear and not color, not brown color like this, you can use the white sugar. I don't like white sugar. I try to go with the least refining sugar as possible. So I use my brown sugar. เปิดเตาอย่างนี้ดีกว่าใครชอบให้มันเหนียวหรือข้นมากก็ใส่แป้งข้าวโพดเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะ If you want the sauce to be thicker you can add more cornstarch I don't want it to be very thick I just want the texture to be a little gluey like thick a little but not too thickเจ๊แค่จะต้มให้เขาข้นขึ้นนิดนึงให้ทุกอย่างสุกนะคะให้เขาเดือดแล้วก็จะปิดเตาแล้ว I just wait for it to boil when it's completely boiled then I'm gonna turn my stove off and let it sit to cool downเนี่ยค่ะเจสแค่รอให้เขาเดือดแล้วก็จะปิดเตาแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะโอเค stop off ปิดเตานะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ให้เขาเย็นลง and I'm gonna let it sit to cool down I'll go prepare other stuff ไปเตรียมอย่างอื่นค่ะมีกะหล่ำปลีนะคะ I have green cabbageแช่วุ้นเส้นนะคะ I soak my vermicelli noodle ไข่แดงเค็มนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ salted egg yolk วุ้นเส้นนะคะตัดแล้วเรียบร้อยรินน้ำออกตัดแล้ว I drain the water off and I cut this vermicelli noodle in like short like this Say now we haveGreen cabbage that I already slices in small pieces like this, and also the carrot. And we have this vermicelli noodle and salted egg yolk. Coconut oil. Salted egg yolk ใส่ไข่เค็มลงไปผัดก่อนนะคะพี่เจ๊ใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปแล้วก็เอาไข่เค็มลงไปผัดใส่ผักของเราลงไปจะผัดให้ผักสลดก่อนนะคะก่อนที่จะเอาวุ้นเส้นใส่ลงไป I'm going to cook the vegetable for them to be a little cooked before I add the vermicelli noodle It's good nowVermicelli noodle
ใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะ A little bit of soy sauce ใส่ซอสปรุงรสลงไปนิดนึงA little bit of black sweet sauce. ซีอิ๊วดำนิดนึงนะคะ Pepper, พริกไทย แล้วเดี๋ยวเจ๊ปิดเตาเลยนะคะใช้ความร้อนบนพื้นหน้าเตาก็พอ I just turn my stove off. I just use the heatOn the surface of my stove now. I think it's good now. ตอนนี้ก็คือสุกแล้วนะคะเรียบร้อย Now I'm just going to leave it to sit and cool down. แต่เจ๊จะปล่อยตั้งทิ้งไว้ให้เขาเย็นลงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปห่อกันWhen it cool down, then we're gonna go wrap it. But now we're just gonna wait a little. And while waiting, I'm gonna go finish the dipping sauce. เดี๋ยวเราไปทำซอสให้เสร็จกันนะคะในขณะที่รอให้มันเย็นลงเพราะว่าน้ำตาลที่เราเคี่ยวเมื่อกี้เขาเย็นแล้วปะให้พร้อมซอสคือน้ำตาลเนี่ยเขาเย็นแล้วนะคะเล็กไปอ่ะชอบมีปัญหาแบบนี้ตลอดเลยเปลี่ยนถ้วยเล็กเกิน This is too small so I just switch a bowlนะคะน้ำปลาน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ล apple cider vinegar I just add the fish sauce now apple cider vinegarRoasted sesame seed งาคั่วนะคะจะลองชิมดูก่อนAwesome อร่อยได้แล้วน้ำจิ้มของเราสะอาดนะคะมาห่อดีกว่าลอดไหมเนี่ยรอดไหมคือแผ่นมันก็ดูแบบแปลกๆอ่ะว้าห่อไม่ค่อยสวยเลยไม่เป็นไรสวยไม่ต้องหน้าท้ายาทหนูเยอะ These wrappers look kind of weird
it looks so weird. I'm so sorry, the gardener outside. The gardener come today.ขออภัยค่ะเพราะว่าพอดีมีคนสวนเขาอยู่ข้างนอกแล้วก็เป่ามาตัดมาเป่าอะไรไม่รู้ปื้ดอยู่ข้างนอกลืมไปว่าเขามาวันนี้เพราะปกติคือเจสไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะวันอย่างเงี้ยวันระหว่างสัปดาห์เนี่ยแต่วันนี้ได้อยู่บ้านก็เลยนี่แหละUsually, I'm not here during the week, so I know I can't remember what day the gardener come. Sorry for all the noise. I'm gonna try to put some of these in the air fryer and we'll see how it turn out. เดี๋ยวจะลองเอาไปใส่ในหม้ออบลมร้อนดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไง That's my air fryer. You hear the loud noise. เสียงดังๆได้ยินนั่นคือหม้ออบลมร้อนนะคะ Just ลองเอาไปใส่ทอดในหม้ออบลมร้อนดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงLike maybe 2 more. So these are those that I fry in the air fryer. It's turned out good, so I'm gonna fry all of them in the air fryer instead of the deep fry. ก็นี่นะคะที่ทอดในหม้ออบลมร้อนหรือว่าทอดหม้อไร้น้ำมันมันออกมาใช้ได้เลยดีเลยค่ะก็เลยเดี๋ยวจะทอดทั้งหมดเลยในหม้ออบน้ำมันจะได้ไม่ต้องใช้แล้วเราไม่มีเวลาทานให้ดูนะคะเพราะว่าจะต้องรีบไปเดี๋ยวไม่ทันเวลาอาหารเที่ยงของน้องDone. I don't have time to eat to show you guys because I have to get going. I don't want to be late. I have an appointment. So see you next video. ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank you so much. Bye. See ya.
You use napkin. I don't wipe on your dress. Use that one. Yes. Good job. Yummy. You wanna share? You see, auntie. See, auntie. Oh, can you share it with me? You wanna share? Wow. Oh, no. It's all gone.